ติดตามสถานการณ์สงครามยูเครนกันนะคะนับตั้งแต่วันที่6สิงหาคมนะคะที่ยูเครนได้ส่งกองกาลังข้ามพรมแดนเข้าไปในภูมิภาคเคริร์สของรัสเซียเป้าหมายณนะวันนั้นของปฏิบัติการนี้เนี่ยคือต้องการที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของรัสเซียนะคะให้มีการโยกย้ายกําลังแล้วก็ทรัพยากรลงมาในจุดนี้พื้นที่สู้รบทางตะวันออกของอยูเครนสถานการณ์จะได้คลี่คลายลงบ้างตอนนี้ดูเหมือนจะเห็นผลนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผูน้นํายูเครนออกมาบอก ว่าตอนนี้กองกําลังของยูเครนสามารถลดทอนศักยภาพในการโจมตีของกองทัพรัสเซียได้แล้ว เรามาดูการถแถลงของประธานาธิบดีโวลดิเมียเซนสกี้ผู้นํายูเครนกันค่ะเขาระบุว่ากองกําลังยูเครนได้ลดศักยภาพของกองกําลังรัสเซียที่เปิดการโจมตีในภูมิภาคตดเนสแนวรบทางตะวันออกของประเทศซึ่งตกอยู่ภายใต้สงครามที่ดําเนินการมามากกว่า2ปีกับอีก6เดือนแล้วอย่างไรก็ตามนะคะผู้นํายูเครนย,ยอมรับค่ะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงยากลําบากอย่างยิ่งเพราะว่าการสู้รบยังเป็นไปอย่างดุเดือดทุกวัน พื้นที่2จุดหน้าของแนวรบทางตะวันออกที่ต้องเผชิญกับการโจมตีของรัสเซียมากที่สุดก็คือพื้นที่ใกล้เมืองโปรคอฟจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็ที่คูราโคเว ซเลนสกี้บอกด้วยว่าปฏิบัติการของยูเครนในภูมิภาคเคิร์สทางตอนใต้ของรัสเซียที่เปิดฉากขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วประสบความสําเร็จในการทําให้กองทัพมอสโกเปลี่ยนเส้นทางของการขนส่งทรัพยากรและสัพพะกำลังออกไปจากแนวรบด้านตะวันออกขณะเดียวกันการที่กองกําลังของยูเครนสามารถจับกลุ่มตัวทหารของรัสเซียเอาไว้ได้ยังช่วยสนับสนุนกองทุนแลกเปลี่ยนของยูเครนในการเจราจาต่อรองแลกเปลี่ยนฉเฉลยสงครามกับรัสเซียด้วยค่ะ ขณะเดียวกันนะคะมีข้อมูลที่วิเคราะห์โดยสำนักข่าว BBC อังกฤษระบุว่าจนถึงตอนนี้มีอาสาสมัครที่เข้าร่วมกับกองทัพรัเซียเพื่อไปทำสงครามในยูเครนเสียชีวิตกว่า70,000คน BBC ระบุว่านี่คือครั้งแรกที่อาสาสมัครซึ่งเป็นพลเรือนที่เข้าร่วมกองทัพหลังสงครามปัจจุบันถือว่าเป็นจำนวนผู้เสียชีวิต ในสนามรบที่สูงที่สุดนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปี2022แต่ขณะเดียวกันปูตินประกาศแล้วนะคะว่าจะเพิ่มกำลังทหารอีกแสนคนในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ